พี่จ้อมตอบว่าราศีกันค่ะนี่ชาวชาวทำไมเนี่ยนะในขณะที่ทุกคนนะครับตอบคนนั้นตอบคนนี้ครับผมคนอาจจะมองข้ามเขาไปครับผมครับผมจะบอกนะครับคนตลกเนี่ยอันตรายที่สุดนะครับคนตลกสาวเยอะและผมไม่รู้เขามีแฟนยังนะแต่ว่าไม่รู้นี่เขาทิ้งมันหมดแต่ดูจากลุคกันนะสไตล์แล้วไม่น่าจะมีคนเดียวได้นะครับจะฮอตฮอตเหรอแต่ไม่แสดงออกไม่ได้บอกอะไรใครคือบางทีเราก็ไม่ได้เจ้าชู้แต่ว่าบางทีแบบว่าผู้หญิงก็เข้ามาหาผมเยอะนะน่ะเข้ามาหลอกบ้างเข้ามาด่าบ้างแล้วก็ไปที่น้องนุ่นไงน้องนุ่นตอบว่ากระเป๋าหลุยส์ราศีราศีทำไมครับไม่รู้คือจริงๆเมื่อน่ะดูจากตามข่าวอะค่ะคือช่วงนี้เขาดูเหมือนแบบโดนถามเรื่องความรักบ่อยไงก็จะตอบเพื่อนบ้างก็เลยอ่ะคนข้างๆดีกว่าเพราะว่ายังคุมเครืออยู่อะไรเงี้ยอันนี้มองจากน้องเลยนี่แหละจากข่าวน้องนี่แหละเอาน้องขามาน้องมิ้นตอบว่าราศีสิงค์ค่ะที่รถค่ะอันนี้คือตั้งแต่แบบได้ยินโจทย์ก็เลยคิดว่าเป็นพี่รุธแน่นอนไม่ได้คิดว่าเป็นตัวเองด้วยไม่ค่ะเพราะว่าจากแฟนคลับเยอะขนาดนี้แล้วก็เวลาการใช้ชีวิตประจำวันอาจจะดูแบบยุ่งยากกว่าคนอื่นหน่อยอาจจะแบบเปิดเผยไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าหลายหูหลายตาดูค่ะอ้าวโอ้พี่รุธมีคนมองเป็นพี่รุธเยอะเลยนะเดี๋ยวพี่รุธอธิบายด้วยนะว่าชีวิตเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าได้เอาคำตอบก่อนตอบว่าราศีมังกรน้องมิ้นเนี่ยแหละเฮ้ยมองต่อกันไปต่อกันมาเลยเรียกของเราก่อนเรียกของเราก่อนเอาของผมก่อนแล้วฮะคือจริงๆตอนที่มีคราวที่แล้วก็รู้กันทั้งโลกนะฮะไม่ได้ปิดแต่ว่าจริงผมว่าผู้ชายมันอยู่ที่ว่าผู้หญิงก็ต้องการยังไงมากกว่าเพราะเราแค่เกี่ยวผู้หญิงก่อนว่าเขาจะอยากจะเปิดหรือว่าอยากจะปิดเขาต้องการให้เราเปิดเผยเราก็ยินดีเราก็ต้องเปิดเผยครับเพราะว่าเราจะมาบอกว่าเอ้ยต้องเห็นกับเรานะผมว่ามันดูไม่แฟร์ใช่แล้วก็อย่างนึงคือผมเชื่อว่าแฟนคลับน่าจะเข้าใจมั้งพี่มั้งเลยแล้วทำไมถึงเป็นน้องมิ้นคือก็อย่างที่บอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าข่าวเขาด้วยแหละผมก็ได้อ่านมาบ้างแล้วก็อย่างนึงคือด้วยความที่แบบอาจจะเข้ามาวงการไม่นานการที่เราแบบจะเปิดไปเลยบางทีมันก็อาจจะกระทบต่องานตามนี้ขอบคุณมากเลยค่ะมาถึงคุณอ้วนรังสิตนะครับพี่อ้วนค่ะพี่อ้วนตอบว่าราศีมีนค่ะน้องไรนะครับที่คุณวิเคราะห์กันไม่ได้ใส่ใจคนเขาพูดเลยเนี่ยก่อนอันนี้เป็นใครมาเล่ามาก่อนอันนี้เป็นตุนครับเพราะว่าตุนเนี่ยมันมีตาช่างใช่ไหมครับมันอาจจะต้องแบบว่าแบ่งความรักที่เท่าๆกันแอบไว้นี่หลักการนะเนี่ยครับแต่มาคิดอีกทีว่าไอซ์ดีกว่าครับเพราะว่าไอซ์เนี่ยเขามีรักซ้อนซ่อนเงื่อนรู้ได้ไงรู้ได้ไงเราเรื่องไม่เอาไม่พูดครับไม่พูดไม่มีเอาเป็นว่าก็สาวเสน่ห์แรงเขาจะต้องแบบว่าเอ้ยคนนี้ก็ดีคนนี้ก็ดีอะไรอย่างเงี้ยจะต้องเก็บไว้ครับพี่บอลครับพี่บอลตอบว่าราศีน้องมิ้นครับผมโอ้น้องมิ้นเยอะนะชอบใครอีกแล้วก็จะชอบใครอีกไหมชอบใครอีกแล้วสวยใช่ไหมล่ะไม่คือผมว่าผู้ชายทั่วไปก็ต้องชอบเขาอยู่แล้วเพราะเขาสวยไงแต่ที่บอกว่าน้องเขาเพิ่งเข้าวงการบางทีมันอาจจะแบบอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้แต่ว่าก็ยังไม่ควรจะถึงเวลาที่จะเปิดเผยใช่ไหมครับอาจจะเก็บไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนตอนที่เราเข้าวงการแรกๆไหมทำตัวเหมือนกันไหมก็คล้ายๆกันครับราศีมังกรนะคะเนื่องจากว่าน้องมิ้นเนี่ยกำลังเป็นน้องใหม่เลยน้องใหม่กำลังโสดสดเลยน้องแก้วค่ะน้องแก้วตอบว่าราศีมังกรด้วยคนมองเหมือนกันไหมคะแกมองยังไงลูกก็มังกรมันต้องอยู่ในถ้ำใช่ป่ะคะก็แอบๆนิดนึงไม่แต่น้องเขายังเด็กด้วยนะคะถ้ามันพูดถึงเรื่องความรักอะไรเองก็คงจะแบบว่าไม่สมควรอะไรอย่างนี้อันนี้ก็มองเป็นเรื่องของเข้าวงการใหม่เข้าวงการใหม่อ้าวครบแล้วอาจารย์ลิงฝันทิพย์ราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์จะมีรักต้องซ่อนคือราศีกันครับเรื่องของความรักต้องซ่อนเนี่ยนะครับคุณที่เกิดในราศีไหนที่มีปัญหาว่าจะต้องหลบซ่อนแล้วดีในห่วงช่วงเวลานี้นะครับชาวราศีกันมีดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนพบปัตตนี
ปัตตนีในความหมายทางโหราศาสตร์แปลว่าคู่ครองคนรักคู่รักปัตตนีเป็นมรณะกับคุณที่เกิดในราศีกันมาตั้งแต่พฤษภาคมปีที่แล้วจนถึง15พฤษภาคมปีนี้เมื่อดาวคู่เป็นมรณะก็แปลว่าคุณที่เกิดในราศีกันมีเกณฑ์พัดพรากจากคนรักสำหรับคนทั่วไปยิ่งใครเกิดราศีกันเป็นดารานักแสดงที่มีชื่อเสียงที่กำลังจะล้นผลงานยิ่งต้องปกปิดเพราะดาวอาทิตย์โคจรเข้าสู่ราศีเมษทับดาวพฤหัสบดีในเรือนมรณะจะทำให้เสียหายถ้าเปิดเผยตีความหมายว่าคนที่เกิดราศีนี้เนี่ยถ้าหากจะเป็นดารานักแสดงหรือคนดังแล้วจะต้องปกปิดความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับใครอย่าเปิดเผยมิฉะนั้นจะมีเรื่องที่ทำให้เสียหายและทำให้เสียเรื่องเรตติ้งเพราะฉะนั้นเองเนี่ยยิ่งในห่วงช่วงเวลานี้ประมาณเดือนเมษาพฤษภาของปีพุทธศักราช2555ชาวราศีกันเนี่ยจะมีเกณฑ์เสียหายอันเกิดจากการมีคนรักหรือมีเรื่องเฉาหรือมีเรื่องที่ทำให้เสียเรตติ้งหรือมีปัญหาเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าในช่วงนี้ชาวราศีกันมีเกณฑ์ดวงชะตาจะมีรักต้องสอดฟันธงครับกี่ครั้งก็โดนฟันธงเรื่องเสียหายหายเลวร้ายชินยังก็ไม่ชินดีกว่าเพราะว่ามันรู้สึกว่าเหมือนเตือนเราจำได้เลยกระเป๋าแบนแฟนทิ้งแล้วก็มีซวยซับซวยซอเลือดตกยางออกหมาหัวเน่าครั้งนี้ล่าสุดอะไรเจ๊ว่าไงเจ๊รักษาซานเนี่ยไม่เดี๋ยวก่อนเบาที่สุดแล้วนะอันเนี้ยถูกเพราะว่าหลายคนบอกว่าพี่ชาวเนี่ยมีคนมาแอบชอบอยู่แต่ผมถามว่าอยู่ไหนล่ะพี่ไม่เห็นหรอกเพราะเขาแอบอยู่เดี๋ยวก่อนโดยธรรมชาติที่ผ่านมาที่เป็นข่าวเนี่ยครับคือเราเป็นคนเปิดเผยหรือยังไงถ้ามีความรักเนี่ยมันคือความรักจริงๆอ่ะผมก็จะไม่สนว่าต้องปิดหรือต้องเปิดคือรู้ก็ได้เพราะว่าเราก็คบเขาอยู่จริงๆในฐานะที่เป็นผู้ชายก็คือเราก็ไม่ได้หมายแต่ว่าเราก็คือต้องตั้งใจทำความรักของเราที่เราแบบตัดสินใจคบให้มันดีที่สุดแล้วมันดีไหมมันไม่เวิร์คครับถ้าอย่างนั้นปิดดีกว่าไหมหลายคนบอกว่าปิดอาจจะดีกว่าอาจจะเป็นแบบว่าคนเขาไม่เชื่อผมในเรื่องความรักอ่ะเพราะว่าผมเป็นคนแบบนี้ด้วยทะเลนด้วยมีคำพูดเยอะอาจจะบอกว่าคารมพูดเก่งอะไรแบบนี้ถ้าอย่างนั้นมีวิธีไหนที่จะทำให้เขาเชื่อคือสมมติว่าถ้าผมจีบผู้หญิงเนี่ยผมต้องทำมากกว่าคนอื่นสองเท่าสมมติว่าคนอื่นโทรหาเขาวันละสองครั้งของเราผมต้องพิสูจน์คือ4ครั้งให้เขาแม่ชัวร์ว่าผมเนี่ยตั้งใจไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นใช่มุมมองความรักของเราเปลี่ยนไปไหมมุมมองของเราเหรอครับไม่เปลี่ยนครับผมคิดว่าความรักก็เหมือนกับมีแพนด้าอะไรอ่ะยังไงยังไงมักจะมาเป็นช่วงๆครับผมถามจริงๆแบบไม่โกหกเลยมีไหมมีตอนนี้ไม่มีเลยครับจริงเหรอฮะเพราะว่าเนี่ยจีบคือเขาก็ไม่เชื่อแล้วพอตั้งใจคบจริงๆก็บางทีก็เจอผู้หญิงแบบปุ๊บปั๊บรับโชคไปไปแป๊บแป๊บไปคือใช่หนูไม่ได้หลอกนะแต่หนูบอกไม่หมดแค่นั้นเองครับผมงั้นเอาเรื่องงานดีกว่างานเรื่องงานก็ตอนนี้ก็มีโอ้ยหลายงานมากตอนนี้เดี๋ยวไปเป็นพิธีกรงานจุดลูกหนูที่ดูไบเป็นงานใหม่แล้วมีงานเปิดตัวเรือข้ามฟากที่ท่าน้ำนนงานแกนแกนนั่นอีเวนต์ของเรายังอยู่ครับละครละครตอนนี้จะเริ่มรับแล้วครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยจัดรายการแล้วมันรับไม่ได้แต่ว่าตอนนี้หยุดวันจันทร์อังคารก็เลยจะเริ่มรับละครแล้วนี่และอุดหนุนชาวคุณผู้ชมขาช่วยดูผลงานเขาเยอะๆเพื่อที่บ้านของเขาจะได้เป็นบ้านที่สมบูรณ์แบบถูกต้องตอนนี้บ้านได้แล้วตอนนี้เฟอร์นิเจอร์เหมือนโจ๊กไหมมีหลังคาไหมบ้านคุณอ๋อผมทำโอเพ่นฮะอ๋อทำโอเพ่นถูกต้องคือไม่มีคือผมจะแล้วบ้านได้มีหลังคาจะไปผมสร้างตัวบ้านก่อนใครจะมาสร้างหลังคาก่อนพี่หนูแหม่มบ้าเปล่าเราต้องอยู่ให้มันมีอะไรล้อมรอบก่อนพี่สร้างหลังคาข้างๆโลกพี่ดีแล้วดีแล้วที่ผู้หญิงเขาปุ๊บปั๊บรับโชคกับแกเอาวัตถุมงคลมาให้เราจะได้รีบไปซะเรื่องความรักต้องพระตรีมูรติของสถาบันพยากรณ์ศาสตร์นะครับผมให้ไปเลยแล้วก็พระรักหน้าทองนะครับก็จะได้เป็นที่รักของมวลมนุษย์และเทวดาขอบคุณมากแหมโคตรคนหนึ่งโอ้ต้องบอกว่าเก่งมากไม่น่าเชื่อนะน้องโจ๊กได้ไปทงหนึ่งแล้วครับผมเอาช่วงหน้าเอาไงเอาว่าไม่พูดถึงเรื่องรักแล้วไม่มีเรื่องรักแล้วยังไงดีมีแต่เรื่องรุ่งอย่างเดียวจะรุ่งเรื่องอะไรช่วงหน้าสักครู่ค่ะครับ